ั้งที่แล้วพลาดไปครั้งนี้เอาใหม่นะทุกคนวิธีที่จะได้ไอดีของจอห์นดี้กด Subscribe ช่องมาคุมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สำคัญกดไลค์ถึง 5,000 ไลค์และเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากติกาต่อไปจะเป็นยังไงแล้วไปดูกันว่าจอห์นดี้จะประจนภัยอะไรในวันนี้ลุยผมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณได้หรือเปล่าครับเกเรซินนายเองก็ต้องตามหาวันพีชนายเองก็เป็นได้นะบุรุษใจเกเรนะนี่ผมจะเป็นแต่งจริงเลยครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยออกไปตามหามันซะทุกสิ่งฉันได้ทิ้งไว้ที่นั่นหมดแล้วและนี่คือเรื่องราวก่อนที่จอห์นดี้จะเจอวันพีชและได้เป็นสุดยอดบุรุษใจเกเรมอคุมา X King Peace 24ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเปิดมาในยามดึกผมเจอกับมังกรสีชมพูสุดน่ารักว้าวครั้งแรกเลยเนี่ยที่พบมังกรนี่เลยนี่ผลมังกรสุดเฟี้ยวจู่ๆจอห์นดี้ก็รู้สึกหิวก็เลยยิงมังกรเล่นแม่งเลยอยากกินมังกรทอดแต่มังกรอีกตัวก็อยากจะกินแมลงปอทอดเหมือนกันแล้วมันเอากูไปเผาตายโหงเลยเดินออกไปดูอีกทีไอ้มังกร2ตัวนี้แม่งฟัดกันแล้วไอ้ชิบหายมังกรในยุคทินิเชียนี่มันโหดร้ายกันจริงๆเลยดูสิตอนแรกผมนึกว่ามันจีบกันได้เนี่ยที่ไหนได้แม่งเอ้ยถล่มกันแล้วจอห์นดี้ที่รู้สึกหิวก็ปาดโยลูกไปทีนึงแล้วจอห์นดี้ก็ฆ่ามังกรได้เฉยเลยอุ้ยกลายเป็นฉายาใหม่จอห์นดี้นักล่ามังกรจู่ๆก็มีไอตัวประหลาดที่ไหนไม่รู้มาถือผลโชว์น่าจะเป็นผลสั่นสะเทือนผมเลยทดสอบสังคมโดยการขอผลปีศาจเขาดูว่าเขาจะให้ผมไหมแต่เขากับด่าผมว่าไอแมลงสาบดูดิบุลลี่กูไม่ว่ายังมีคนอื่นมาเฮ้ยๆกับผมอีกดูสิจอห์นดี้ไม่น่ารักเลยครับทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าจอห์นดี้น่ารักไหมผมที่รู้สึกรับไม่ได้กับตัวเองกระโดดลงน้ำเพื่อฆ่าตัวตายไอพีจอห์นดี้บายบายตายซะแต่แล้วเขาก็ใจดีให้ผลสะเทือนผมมาแม่มึงก็เป็นคนดีเหมือนกันนี่ว่าผมเลยตอบแทนน้ำใจให้เขาด้วยการโยนผลปีศาจไปกับทะเลแดกฮะจู่ๆก็มีน้องคนหนึ่งอาสาบอกเอ้ยพี่อยากได้ดาบของบิ๊กมัมหรือเปล่าแต่พี่ต้องไปที่เกาะซอมบี้นะผมก็กลัวว่าที่นั่นมีเกาะซอมบี้มันจะมีเชื้อไวรัสโควิดหรือเปล่าคุยกันแป๊บเดียวก็มาถึงเกาะซอมบี้แล้วมาตาฟักเกอร์นี่มันอะไรกันก่อนนี่ดาบบิ๊กมัมนั่นจะดรอปจากไอ้บอสที่ชื่อว่าออกซ์ซึ่งเราจะต้องโจมตีไอ้หำนี่ให้ได้ดรอปลูกแก้วก่อนเพื่อจะไปเสกออกอีกทีนึงและแล้วก็มีน้องที่ดรอปลูกแก้วสีดำแล้วก็ได้เวลาที่เราจะตีบอสออกเป็นครั้งแรกมานี่เลยพอเสกปุ๊บท้องฟ้าเป็นสีดำสุดน่ากลัวและออกซ์โผล่มาแล้วได้เวลายัดผลแสงใส่หน้าไปบอสตัวนี้แม่งโคตรโหดเลยกูตายเป็นล้านรอบเลยชิบหายแต่ทุกคนก็ร่วมใจร่วมมือร่วมแรงกันถล่มมันไปไอ้บอสหำนี่สามารถใช้อาคีลาชันได้ด้วยแต่รู้หรือไม่ว่าจอร์ดี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะกูมีพลังเทพทูยังไงล่ะบอสใกล้ตายและดาบบิ๊กมัมต้องเป็นของผมอย่างแน่นอนแล้วผมก็จัดการไปเรียบร้อยมีแต่ความว่างเปล่าไม่ได้อะไรเลยไปตีมาเอาน้องมันดรอปลูกแก้วอีกแล้วรออะไรล่ะฮะถล่มเลยละกันครั้งแรกไม่ได้ดาบครั้งที่2นี่แหละดาบต้องเป็นของกูอย่างแน่นอนทุกคนจำเอาไว้จำคำจอห์นดี้ไว้กูต้องได้แล้วก็ฆ่าบอสได้แล้วก็เจอกับความว่างเปล่าอีกรอบนึงโอ้โหโคตรน่าเศร้าไม่ได้หำอะไรเลยเวลก็ไม่ได้จอห์นดี้เอ้ยดาบบิ๊กมัมไม่ได้ดาบเชงคูดแล้วกันไหนๆเชงคูดก็เกิดแล้วเราเรียกทีมมาลุมกระทืบเชงคูดบอกเลยว่าแม่งมากันทั้งเซิร์ฟไอชิบหายกูละสงสารเชงคูดมากๆเลยเหมือนโดนถล่มระหว่างที่ผมสู้ไปผมก็อวยพรกับพระเจ้าว่าจะดึงดึงจะดึงดึงก็ขอหน่อยแล้วกันดาบเซเบอร์จะดึงดึงแล้วพวกเราก็ฆ่าเชงคูดลงได้แต่สิ่งที่เจอก็คือความว่างเปล่าที่ไม่มีอะไรเลยขนาดเวลยังไม่ได้เลยนี่กูทำดาเมจไม่พอใช่ไหมเนี่ยน่าเศร้าจริงเลยผมกลับมาตีไอชายชุดดำเพื่อดับลูกแก้วอีกรอบแล้วกูก็ได้ลูกแก้วเองครั้งนี้แม่กูจะเป็นคนใส่เพราะเขาบอกว่าคนใส่จะได้ดาบแน่ๆครั้งนี้ดาบต้องเป็นของกูตีอยู่นาน5นาทีตอนนี้บอสใกล้ตายและดาบต้องเป็นของผมแต่กูตายซะก่อนนี่ลงไปแล้วก็ถล่มครั้งสุดท้ายจะปะพัวก็ไปเรียบร้อยตายแน่นอนในตู้มแล้วก็เจอกับความว่างเปล่าอีกแล้วกูไม่เอาแล้วดาบบิ๊กมัมน่าโง่เช้านี้ที่โลกทาวแม่ช่างคึกคักจริงๆเลยดูสิเด็กใหม่ไล่ตามคนเทพๆกันเยอะเลยเขาแจกผลปีศาจกันใช่ไหมเนี่ยแม่สุดยอดจริงรู้สึกอยากทำความดีบ้างก็เลยมาสุ่มผลดูสิเนี่ยวันนี้จะได้อะไรเอ่ยจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบๆๆๆอยู่ๆก็ได้ผลหัวใจผลแห่งความรักจัดต่อยสักผลนึงแต่สิ่งที่ได้คือกูได้ผลหัวใจ2ผลเลยมึงจะให้กูมาทำไมเนี่ยทั้ง2ดวงตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเก่งขึ้นแล้วก็เลยอยากจะซื้อหาคีสังเกตเขาบอกว่ามันขายอยู่ที่เกาะทองฟ้าเขาก็ถามคนแถวนี้ว่ามันขายอยู่ตรงไหนครับพี่ไอคนนี้บอกว่าอยากลบผลไม่ล่ะกูบอกไม่เอาอ้อคนนี้นี่เองน้องคนนี้ก็จบโอลิมปิกด้านการหลบหลีกมาแล้วก็ขายผม1.5 ล้านกูบอกว่าพอเลยพอกันทีแม่สาวน้อยกูไปดีกว่าดูตังกูด้วยตอนนี้กลับมาฟาร์มที่เกาะทะเลทรายครั้งกลายคนที่ใช้ผลบอมและตอนนี้เรามีคู่หูในการฟาร์มด้วยเราสองคนเข้าขากันมากเลยฟาร์มกันแบบยาวๆแป๊บเดียวก็เลเวลอัพแล้วมีพบก็ต้องมีจากครับ
เราฟาร์มตัวสุดท้ายจนผมเลเวล726แล้วแล้วผมก็บอกลาเขาแต่เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกูเท่าไหร่เออกูไปดีกว่าต่อไปเราต้องมาสู้กับไอ้ค็อกโคไดล์ผู้ใช้ผลทรายแต่แน่นอนว่ามันสู้ยากมากๆเลยผมก็เลยลงไปรับเควสกับน้องผู้หญิงคนนี้แม่น่ารักจังเลยจีบได้มั้ยเนี่ยผมใช้วิธีฟาร์มที่เรียกว่าโซเชียลดิสแทนดิ้งโดยการอยู่ห่างกันประมาณ5ล้านเมตรแล้วก็ยิงพลังผลแสงเข้าไปด้านในช่วงนี้เราต้องระวังตัวเองกันด้วยนะทุกคนนะโลกนี้มันโรคระบาดและก็เป็นไปตามแผนโซเชียลเดสแตนดิ้งผมสามารถฆ่าบอสได้ด้วยการอยู่ระยะไกลกูนี่มันฉลาดจริงๆเลยฟาร์มไปฟาร์มมาอ้าวแชงคูดเกิดอีกแล้วแต่ประเด็นคือมีตีกันอยู่แค่2คนเนี่ยนะมันจะไปไหวได้ไงว่ามึงดูเวลกูด้วยแล้วก็เป็นไปตามคาดฮะว่าเรา2คนนั้นมันสามารถเอาแชงคูดลงได้และพอผมมาอยู่ที่โลกทาผมก็เจอกับมนุษย์ตัวเขียวที่หลุดมาจากมาเวลแล้วก็สามารถระเบิดพลังได้ด้วยโอ้นี่มันเท่เกินไปแล้วมนุษย์ตัวเขียวนั่นผมเลยบอกว่าเฮ้ยช่วยแบ่งกล้ามโชว์ให้ดูหน่อยเดอะฮักนะมันสามารถเบ่งกล้ามตัวเองได้ไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเฮ้ยแต่เรามีเพื่อนเป็นไดโนเสาร์สีเขียวด้วยเนาะแล้วมันก็ไปตามเพื่อนมันมาเป็นไดโนเสาร์สีเขียวจริงๆด้วยโอ้โหโอ้นี่กูควรจะตะลึงใช่ไหมเนี่ยไอไดโนเสาร์จากยุคทินิเชียนเดี๋ยวกูจับทอดแม่งเลยและตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนถึงเลเวล849แล้วได้เวลายืดเส้นยืดสายกันบ้างบินกลับมาที่เกาะที่ทุกคนก็รู้ว่าเกาะอะไรเกาะนี้คอนเทนต์เยอะชิบหายเลยเดินมาปุ๊บผมเจอสาวน่ารักด้วยโคตรน่ารักเลยมีเหรอครับที่จอนดี้จะไม่จีบถึงจอนดี้ชอบผู้ชายเออไม่ใช่จะชอบผู้หญิงก็เถอะตอนแรกกะจะไปทักเขาก่อนแหละแต่เขาทักเราก่อนเลยวิ่งเขินจังเลยดาบเสือละสี่ผมไม่ไหวผมก็ตอบไปว่าจ้าที่รักจอนดี้เดินไปตรงไหนคุณผู้หญิงคนนี้ก็เดินตามจอนดี้ตลอดเลยเหมือนเขาจะมีใจแต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ซูเปอร์สยามนี่มันเป็นผัวเขาหรือเปล่าผมก็เลยชมไปว่าเฮ้ยดาบนายเท่ว่ะแล้วเขาก็ใช้หมัดยางยืดไปเฉยเลยอุ้มเป็นสไปเดอร์แมนผมไม่รอช้าผมบอกเลยเป็นแฟนกับจอนดี้ไหมจ้าน้องจ๋าหลังจากพิมพ์ไปแน่ไม่นานเหมือนผัวเขาจะไม่พอใจสาดผลแสงใส่กูตายโหงเลยแล้วมันผู้หญิงไม่ใช่หรอวะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่เอานะโอ้จอร์ดี้รู้สึกอกหักจอร์ดี้ต้องการฆ่าตัวตายไม่เป็นไรมีผู้หญิงเป็นร้อยมีผู้ชายเป็นหมื่นละหาคนใหม่ได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะมาฟาร์มที่เกาะท้องฟ้าแล้วเย่เย่เย่พอเลเวล851ก็ขึ้นมาฟาร์มกับบอสตัวแรกของเกาะนี้และเหมือนเดิมใช้แผนเดิมเลยโซเชียลดิสแตนดิ้งยิงจากระยะไกลจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบพริบพริบฟาร์มอยู่ดีๆอ้าวแชงคูดเกิดอีกแล้วโอ้โหได้เวลาและดาบของมึงต้องเป็นของกูในพาร์ทนี้แหละพอมาถึงก็เห็นว่าอุ้ยคนถล่มกันเยอะเลยแม่แบบนี้ก็อีซี่สิครับได้เวลาที่ดาบของมึงต้องเป็นของกูทุกคนร่วมแรงร่วมใจถล่มแชงคูดอย่างเมามันและแชงคูดก็ตายลงและสิ่งที่ได้ก็คือไม่มีเลยว่างเปล่าอีกแล้วดวงวันนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ยแล้วผมก็กลับมาฟาร์มที่เดิมจนเลเวล901แล้วเย่ๆได้เวลาฟาร์มบอสก็อตเอเนลแล้วเขาบอกว่าบอสก็อตเอเนลสามารถดรอปกระบองของก็อตเอเนลได้ด้วยอู้สุดยอดเลยผมไม่รอช้ารีบวิ่งไปดูว่าเฮ้ยทำไมบอสก็อตเอเนลมันหน้าตาแปลกๆว่าเหมือนซูเปอร์ไซย่าและดูสิเขาลูบหัวให้ผมด้วยนี่ก็เป็นหมอนวดมาก่อนแน่เลยผมไม่รอช้าโจมตีบอสก็อตเอเนลแต่ก็อตเอเนลใช้พลังฝนสายฟ้าทีนึงกูตายโหงเลยแล้วผมก็คิดแผนใหม่ได้กับการโซเชียลดิสแตนดิ้งหลังๆนี่เลยโหอยู่ไกลมากเลยรอบนี้นี่ตายแน่บอสก็อตเอเนลฟาร์มอยู่ดีๆมีฟินิกซ์ที่ไหนมารู้มาตบกูทีเดียวตายโหงเลยกูถามจริงนะมึงต้องการอะไรวะเนี่ยอยู่ๆก็มีซอมบี้เดินมากูคิดในใจแล้วว่าวันนี้กูตายโหงแน่นอนแต่ที่ไหนได้ก็บอกว่าโจมตีมาเลยขอมาก็จัดให้กูซัดให้ไปรัวๆได้ค่าหัวมา12,000เลยโอ้โหเฟี้ยวจริงๆฟาร์มก็อตเอเนลไปได้ไม่กี่ตัวอยู่ๆกระบองของก็อตเอเนลก็ดรอปแล้วไหนขอลองสกิลหน่อยซิว่าจะเท่ขนาดไหนกันเทียวแค่การถือกระเทแล้วมาดูสกิลกันหน่อยปล่อยสายฟ้าได้ด้วยโคตรเฟี้ยวตามด้วยสกิลที่2นี่เลยคอปเตอร์ไม้ไผ่ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็สาสกิลลงไปโอ้โคตรเท่ผมก็เห็นว่าในแชทแม่งเดือดชิบหายเลยผมก็บอกว่าใจเย็นหน่อยดิเฮ้ยนี่เล่นเกมนะอย่าให้พลังจอร์ดี้เลนเจอร์ต้องทำงานอีกรอบไม่งั้นแล้วจะเสียวแต่เหมือนว่าแชทจะไม่สงบลงเลยไอคนที่ชื่อว่า FSG บัตเตอร์ฟักเกอร์อะไรเนี่ยมันชอบบูลลี่คนอื่นก็ถึงเวลาแล้วที่จอร์ดี้เลนเจอร์ต้องทำงานอีกรอบนึงในวันนี้และกูก็เจอตัวมันก็ได้เวลาแล้วที่กูจะพีๆกับมันอย่างเมามันมาเริ่มกันเลย3 2 1 Let's go
และแน่นอนว่ากูก็ฆ่ามันได้อย่างง่ายดายแล้วก็โชว์ไปทีนึงนี่ทีหลังจะไปบูลลี่เด็กใหม่หลายโง่กูคือจอร์ดี้เลนเจอร์ยังไงล่ะและระหว่างที่ฟาร์มอยู่นั้นก็มีน้องมาชวนว่าพี่มึงอยากได้ดับบิ๊กมัมหรือเปล่ามึงมาพอดเดิมเลยเนาะกูฟาร์มเป็นร้อยตัวเลยชิบหายย้อนเวลากลับไปนิดนึงตอนนี้ผมมีเงินล้านห้าแล้วได้เวลาที่ผมจะซื้อฮาคิสังเกตสักทีน้องผู้หญิงจ๋าขอหน่อยนะจ้าล้านห้าเอาไปเลยจ้าโดยวิธีการใช้คือการกดตัวเคแล้วเราสามารถหลบหลีกสกิลของใครก็ได้8รอบด้วยกันโอ้นี่มันโคตรดีไปเลยนะเนี่ยนี่แหละฮะสกิลที่ผมต้องการทีนี้ผมก็สู้กับบอสได้แบบสบายๆแล้วบอสไอออกก็เกิดกูก็ใช้ฮาคิสังเกตในการหลบหลีกสกิลมันแล้วก็ใช้สกิลใส่มันรัวๆมาดูกันว่าครั้งนี้ผมจะได้หรือไม่ถ้ากูไม่ได้คลิปนี้ก็จะไม่จบกูต้องได้ดาบบิ๊กมัมผมใช้สกิลทั้งหมดที่มีล็อกแรกแบบแรกตาซอยแล้วก็ยัดสกิลรัวๆปุ๊บแล้วก็มันก็ตายแล้วกูก็ได้แค่เงินดาบไม่ได้อีกแล้วหาตัวใหม่ต่อตัวแรกผ่านไปตัวที่2ผ่านมาตอนนี้กูบ้าคลั่งสุดๆโมโหมากๆเมื่อไรดาบบิ๊กมัมกูจะได้จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบตัวต่อไปมาเลยล็อกแรกแบบแรกตาซอยแล้วก็จัดการบอสไปได้โอ้ไม่ดอบอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยกูดวงซวยขนาดนั้นเลยเลยและก็มีน้องเสกบอสไปอีกตัวนึงครั้งนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วผมคิดว่าถ้าตัวนี้ไม่ได้ก็กูไปนอนดีกว่านะพอกันทีคลิปนี้ไม่เอาก็ได้ดาบบิ๊กมัมหน้าโง่นั่นน่ะผมจะลุมบอลอย่างมอมันเหมือนกูฆ่ามันได้แล้วกูจะได้เหรียญโอลิมปิกผมใช้พลังเฮือกสุดท้ายจัดการมันไปตู้มแล้วและดาบก็ดับแล้วโฮมมัมเบดกูได้ดาบแล้วกูได้ดาบสักทีง่วงชิบหายเลยไปนอนก่อนดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับ